ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกคุณแม่จะขอใช้เวลาอันสมควรนี้นะคะยกต้นโพสกลลงจากรถค่ะขอเชิญคณะทำงานเริ่มต้นได้เลยค่ะหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโทวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมสารทิสัทธเทวมนุษย์สานังพุทธโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสบุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทาคินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญญาเขตตังโรกัสสาติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทธเถกุกัมมังปกตังมยายังพุทธโธปฏิคันหตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะพุทธเถกายเณวาจายวเจตสาวาทั
มเมกุกรรมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหะตุอัจจยันตังการันตะเลสังวริตุงวะธัมเมกาเยนวาจายวะเจตสาวาสังเคกุกรรมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังการันตะเลสังวริตุงวะสังเคคุณแม่ขอให้พวกเราน้อมใจกันอัญเชิญโพธิสกุลนี้แตะแผ่นดินของหุบเขาโพธิสัตว์พระแม่ธรณีรับรองการยกของหนักที่ใจเบาของพวกเราทุกคนนะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการยกลงจากรถเพื่อให้แตะแผ่นดินของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะจากนั้นไปในเวลา10 นาฬิกาวันนี้คุณแม่จะขอเชิญทุกคนได้ติดตามการถ่ายทอดที่เราจะยกปลูกค่ะตอนนี้ยกลงค่ะคุณแม่เชื่อว่าหลายท่านที่กำลังดูการถ่ายทอดของคุณแม่อยู่กำลังเดินทางอยู่ทราบว่ารถติดประตู ก็รถติดหลายคนรถติดนะคะตอนนี้เป็นขั้นตอนของการยกแตะแผ่นดินเดี๋ยวเราจะยกปลูกค่ะในตำแหน่งที่ยกปลูกจะอยู่ตรงกลางนั้นการถ่ายทอดวันนี้เป็นการถ่ายเพื่อเรากุศลว่า10 นาฬิกาค่ะเราจะยกท่านปลูกในแผ่นดินที่พวกเราก็เชื่อว่าประวัติศาสตร์ของการทำงานนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์ได้อัญเชิญต้นโพธิพฤกษ์นะเป็นโพที่มีอายุ300 ปีคงกว่านั้นแหละแต่คุณแม่ไม่แน่ใจนะคะว่าเท่าไหร่แต่รู้ว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ใหญ่มากและเป็นต้นโพนึกถึงต้นโพที่เป็นสหธรรมิกนะคะไม่ต้องแล้วค่ะตอนนี้ไม่ต้องใช้ไมโครโฟนละค่ะหลบเลยลูกหนูหลบก่อนอันตรายอันตรายหลบไปเลยค่ะคุณแม่ยืนได้หรอโอเคอ๋อต้มแตกจ้ะแล้วอันตรายไหมล่ะไม่อันตรายหลายคนคงกลัวคุณแม่อันตรายอ่ะคุณแม่ยกยืนให้เนาะค่ะขณะนี้เรากำลังยกต้นโพเพื่อจะเอามาวางในตำแหน่งที่เราคิดว่าเดี๋ยวเรายกปลูกตรงตำแหน่งที่คุณแม่ยืนนะคะก็ขอให้คณะทำงานปลอดภัยคุณแม่ขอให้คณะทำงานปลอดภัยค่ะขณะนี้พวกเราตั้งใจกันที่จะอัญเชิญนะคะทั้งต้นโพลุกคเทวดานะคะแล้วก็พระแม่ธรณีรองรับแล้วล่ะค่ะตอนนี้คุณแม่จะหลบตามที่พี่หมูหมุนไปไม่ต้องกลัวก็มีความกล้าหาญอย่างมีปัญญาไม่หวาดกลัวเพราะใช้ปัญญาไม่ใช่อย่างอื่นเลยถ้ามีปัญญาพี่หมูจะลองตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะเราจะลงในตำแหน่งที่เราเห็นว่าเป็นตำแหน่งที่จะทำงานยกปลูกได้ง่ายที่สุดนะคะก็ขอให้คณะทำงานปลอดภัยโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาโอมตะเรตุตะเรตุเรโซขอพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ได้รับรู้ว่าต้นโพธิพฤกษ์ที่มีอายุมากจากสกลนครนะคะได้แตะแผ่นดินของหุบเขาโพธิสัตว์ขอให้ลูกหลานปลอดภัยขอให้การทำงานนี้ปลอดภัยขอให้ใจของพวกเราทุกคนปลอดภัยอยู่โดยธรรมนี่เป็นการทำงานที่นอกสคริปต์มากเลยค่ะคุณแม่ก็เห็นเลยว่าทุกคนต้องใช้การฟังค่ะการทำงานตรงนี้ต้องใช้การฟังจะตั้งเลยไหมแล้วเรากบเอาก็ได้นะสมชายประเด็นปัญหาตั้งเลยก็ได้นะสมชายฟังคุณแม่สมชายฟังคุณแม่
่คนทำงานยากคุณแม่จะให้ยกตั้งและคนที่ปลูกจะมาปลูกค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้พวกเราของใหญ่ของใหญ่จอยต้องมาตรงนี้มั้ยต้องตัดสินใจให้เขาสมชายคุณเราวางพักไว้อย่างนี้ก่อนได้ไหมพอถึงเวลาที่เรานัดหมายคะคุณแม่อยากให้คนทำงานปลอดภัยนะสมชายคุณแม่อยากให้คนทำงานปลอดภัยอย่างไรปลอดภัยสำหรับเธอจะวางอย่างนี้ก่อนไปแล้วไป 2,000 เดี๋ยวจะกลับบ้านอยู่ที่ 2,000 คำถามคือจะวางอย่างนี้อันนี้วางอย่างนี้เดี๋ยวจะมัดเพื่อจะตั้งกองโอเคของไม่ช้ำไม่จำเป็นต้องวางก่อนไม่ยากนะอ่ะโอเคผ่านค่ะโอเคคุณแม่ก็โอเคทุกเรื่องแหละขอให้เขาปลอดภัยเข้าวางแผนกันดีแล้วค่ะก็ตอนนี้เรายังถ่ายทอดอยู่ค่ะยังถ่ายทอดอยู่นะคะเพื่อให้เห็นความยากลำบากบรรดาเจ้าภาพที่ส่งใจมาหรือคนที่เป็นลูกศิษย์คุณแม่ที่ส่งใจมานะคะจะได้เตรียมแผนว่า10โมงวันนี้เรานับที่จะปลูกอาจจะเป็น9นาฬิกา59นาทีนะคะนัดหมายกันอีกทีการถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่ง9นาฬิกา59นาทีนะคะก็คณะทำงานก็กำลังทำงานกันอย่างขมักขม้นและปลอดภัยใจไม่ติดขัดค่ะทำงานใหญ่นะคะต้องระวังการวางที่มันเป็นฉีกเนาะจะเป็นการวางที่คุณแม่เองก็ไม่อยากให้กิ่งฉีกเอาวางได้ดีค่ะตอนนี้คณะทำงานเก่งมากนะคะขอบใจคณะทำงานทุกคนนะเก่งมากลูกขอบใจลูกกิ่งไม่ฉีกเลยนะจ๊ะจ้ะเอาใจของเรายกของหนักได้ใจเบาพี่ติงปลอดภัยไม่โดนหรอกมันกิ้งมาพี่ติงบอกมันกิ้งมาค่ะมาเราต้องยืนอยู่ที่กิ้งขึ้นไม่ได้ไงยืนอยู่ที่สูงคุณแม่อยากให้สมจอยยังถ่ายทอดอยู่คือตอนนี้คุณแม่ว่ามันเล้ากุศลมากเลยเพราะว่ามันหนักไงขอผ้าเช็ดหน้าพี่ติงเตรียมมาเลยค่ะนี่นะฮะเตรียมมาพิเศษมาดามติ่งเลยค่ะคุณแม่นะคะโอ้ยเหรอเตรียมมาคนละอันค่ะก็วันนี้เป็นวันที่คุณแม่อยากให้กำลังใจว่าเราอยากให้กำลังใจว่าผู้ที่ปรารถนาที่จะบวชกับเรานะคะในพรรษานี้เนี่ยได้รู้ว่าทุกคนเลยค่ะสตรีที่มีสติทุกคนนะคะที่ปรารถนาที่จะให้การสนับสนุนในการบรรลุธรรมขอให้เรามองว่าการบรรลุธรรมไม่มีเพศไม่มีชนชั้นไม่มีวรรณะมามืดก็ไปสว่างละอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่ามามืดไปสว่างถ้ามาสว่างก็ไปสว่างสินะคะถ้ามาสว่างและไปมืดก็เสียชาติเกิดนะก็ขอให้ทุกคนรู้ว่าแม้แต่ต้นโพเนี่ยอายุเป็นโอ้เขาว่า300ปีเนาะก็ยังพยายามที่จะตั้งตัวให้ได้เลยคุณแม่ก็มองเห็นอย่างนี้แหละพี่หมูเก่งมากเลยพี่หมูประคองอยู่เรื่อยๆนะคะก็ขอให้พวกเราส่งใจมาเป็นหนึ่งในการยกต้นโพธิพฤกษ์นี้นะคะให้ตั้งอยู่บนพระแม่ธรณีอีกครั้งนึงดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟอะระวังกิ้งเนาะค่อยอันเนี้ยต้องระวังความยุดของสุดของดินด้วยนะสมชายพวกใกล้ๆน่ะนี่อันนี้วางได้แล้วนะไม่กิ้งแล้วเนี่ยแต่พานดินก็ต้องเอารถดินไปพานก็คิวต่อไปของเรานะคะรถก็จะไปขนหินแล้วล่ะค่ะตอนนี้เราตั้งได้ก็ดีละเดี๋ยวเราก็จะตั้งให้ตรงและยกอีกทีตอนตั้งตรงนะก็เป็นทั้งหมดของการรายงานเป็นธรรมะ
สวัสดีแบบชนิดรายงานเลยนะคะก็ให้เห็นว่าขณะต่อขณะของเราที่จะทำให้เกิดความมั่นคงของร่มเงาของพระธรรมนะคะถือเป็นการทำงานสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาที่พวกเราก็มั่นใจนะว่าเมื่อใดที่เรายังมีการปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ยังมีเรื่องของการภาวนาในอริยมรรคนะคะเราเห็นว่าเมื่อใดที่ยังมีการสืบต่ออริยสัจ4แล้วมีมรรคภาวนามีการทำงานโดยมรรคกิจมรรคภาวนาในทุกการงานกิจการงานนั้นก็เป็นหนทางในการพ้นทุกข์เราเชื่อว่าการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาคือการสืบต่อมรรคภาวนานี่เองเมื่อใดที่ทำให้หนทางอันประเสริฐนี้ยังถูกใช้ไม่ว่าในยุคสมัยไหนก็ตามทำอริยสัจ4ให้แจ้งพระพุทธศาสนายังอยู่ค่ะและเพราะการทำงานอย่างนี้จึงทำให้พวกเราจึงได้มีโอกาสจากพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายนะคะโดยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทางพระอรหันต์เป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางมรรคคือหนทางอยู่ที่เราจะสลัดเหยื่อล่อและก้าวเดินหรือไม่ถ้าเราสลัดเหยื่อล่อและก้าวเดินทางเราจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะเราไม่หลงเช่นนี้นะคะคุณแม่จะขอถ่ายทอดไว้เท่านี้ก่อนเพื่อในเวลา 9:59 เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการยกโพสกลหรือว่าโพธิพฤกษ์นี้ตั้งอยู่บนตำแหน่งนี้นะคะตอนนี้ภาวนากันไปก่อนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะทาไงทากันกันลาค่ะนี่พ่อโอเขาพ่อเอกเขาทาครั้งหนึ่งของการถ่ายทอดนะคะซึ่งคุณแม่คิดว่าวันนี้เป็นหนึ่งในวันประวัติศาสตร์สำหรับหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อช่วงเวลา 9:09 คุณแม่ได้ทำให้ท่านเห็นแล้วว่าต้นโพสกลนะคะโพธิสกลหันไปเลยค่ะตั้งแล้วนะคะคือตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เรากำลังจะยกขึ้นวางในตำแหน่งที่เราปลูกซึ่งขณะนี้นะคะบรรดาคณะพุทธสาวิกาศิลป์10ที่อยู่ในรุ่นโควิด19รุ่นหลุมหลบภัยโควิด19รุ่น21วันมหัศจรรย์ชีวิตและคุณแม่ตลอดจนพุทธสาวิกาที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถาน1นะคะกำลังน้อมใจก็อยากเชิญชวนพวกเราทุกคนทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะทำใจให้หมดจดงดงามยกของใหญ่ใจต้องเบายกของใหญ่ใจต้องหนักแน่นนะคะใจเบาอยู่ด้วยกุศลและเจตนาที่จะฉุดช่วยต้นโพธิสกลต้นนี้จะถูกใช้พื้นที่ไปสร้างอาคารในสถาบันราชภัฏสกลนครเราช่วยเพราะเราเชื่อว่าเราทำสิ่งใดด้วยกุศลและเจตนาใจของเราก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ยกเอาราคะซึ่งความอยากสบายออกนะคะโทสะความไม่เป็นดั่งใจออกโมหะความลังเลสงสัยออกเมื่อยกใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากราคะโทสะโมหะเนี่ยแหละค่ะคือการยกของใหญ่แต่ใจเบาก็ขอเชิญทุกท่านนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นนะคะหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาคณมการังกาโรมาสิเอนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาคาวาโตอาราหาโตสัมมาส
สัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิชูอนุตตโรปุริสธัมมาสาราธิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโทภควาติสวาคาโตภควาตาธัมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสะโคอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสะโคยายะปฏิปันโนภาคาวะโตหน้าอยู่ไหนโอเคไหมคะเซ็นเตอร์แล้วเนาะฝั่งนู้นสวยไหมจีปฏิปันโนให้ชมตัดสินใจเลยค่ะให้ชมตัดสินใจยะติจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสาบุคาลาเอสาภาคาวะโตสาวกาสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทาคิเนโยอัญชรีกะระนิโยอนุตตรังบุญญาเขตตังโรกัสสาติกายเยนวาจายวเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเลสังวริตุงวะพุทธเถกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเลสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะเนื่องจากการปลูกต้นโพธิพฤกษ์ในวันนี้หน้าหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่จึงขอเชิญชวนพวกเราทุกคนได้นอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เพื่อจะทำให้ร่มเงาแห่งต้นไม้ในหุบเขานี้เป็นไปเป็นร่มเงาของโลกเป็นโอกาสที่เราได้ทิ้งมรดกที่เราจะใช้ชีวิตที่เหลือของเราอย่างสะอาดหมดจดงดงามและไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงรุนแรงขนาดไหนก็ตามเราจะอยู่กับความจริงอย่างไม่ยอมจำนนการยอมรับอย่างสงบเย็นต่อทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกและไม่ยอมจำนนในการที่จะเติบโตต่อไปโดยธรรมนั้นจะทำให้เราทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวและอวิชชาในหัวใจของพวกเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้มีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและต่อทุกสรรพชีวิต
ที่เราเคยคิดขุ่นข้องหมองใจหรือเราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตะเรตุตะเรตุเรโสหาโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหาโอมตะเรตุตะเรตุเรโส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 คุณแม่ได้ระลึกถึงพวกเราที่เกิดในทุกวันแล้วนะคะตอนนี้เหงื่อคุณแม่คือน้ำมนต์เลยล่ะค่ะก็ต้องบอกว่าพระอาทิตย์ก็ช่วยเรามากเลยในการที่จะมีเมฆที่จะบังนะคะเราหวังไปอย่างยิ่งว่าวันนี้ทุกท่านจะได้มีโอกาสไปใส่ปุ๋ยต้นโพไว้ก่อนเมื่อเช้านี้คุณแม่โรยฐานแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีน้ำที่วางไว้สมชายตอนนี้ปลอดภัยไหมจ๊ะถ้าจะให้ลงไปแบบใส่ปุ๋ยอะนะคะถ้าเผื่อว่าเราแน่ใจว่าปลอดภัยคุณแม่ก็จะขอเชิญทุกท่านลงไปอย่างน้อยก็คนละกรรมมาลูกแมนไปโรยนะอย่างน้อยเราก็ทำให้เราได้ปลูกอ่ะเพราะตอนนี้เครื่องมือยังยกอยู่นะคะสมชายแสดงว่าคุณแม่ลงไปได้แล้วใช่ไหมคณะแม่ชีเดี๋ยวทุกท่านตามนะคะตามคุณแม่มาค่ะคณะแม่ชีมาเลยลูกมาเดินไปล้อมต้นโพไว้ระวังหล่นลูกหนูลงไปที่หนูง่ายที่สุดเพราะหนูไม่แอดเวนเจอร์ได้อย่างคุณแม่หรอกเดินทางนี้แหละค่ะน้อมลงไปทางนู้นเดินอย่างเร็วไปเป็นแถวเดินไปเป็นแถวค่ะคนดีรักษาแถวไว้ค่ะเดินต่อไปเลยค่ะคุณแม่ลงตรงนี้จะน้องสมจมไว้ป่ะได้ครับผมได้จะน้องสมถุงเท้าไปไหนรองเท้าอ่ะอยู่นี่เราขอโอเคโอเคกลับถึงก่อนครับคุณแม่โอเคค่ะขอบพระคุณลูกโอเค thank you ไปพาคณะแม่ชีเดินข้างล่างผ่านตรงนั้นเข้าไปล้อมเลยลูกค่ะสำหรับคนแก่ก็เดินตามทางนะเนื่องจากว่าคุณแม่ขึ้นลงจนชำนาญแล้วคุณแม่จะเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนที่กำลังดูการถ่ายทอดนะคะที่จะรดน้ำต้นไม้ทุกคนส่งใจมาได้เลยลูกคุณแม่จะเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนที่จะรดน้ำสมชายลงค่ะมาสมชายคุณแม่ก้าวหน่อยสองสมชายเลยนะเนี่ยอาจารย์น้องสมปั๊บมาเลยครับนี่ครับอาจารย์น้องสมคุณแม่หน่อยอึบครับก็ไหนคะกล้องคุณแม่จะขอเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนนะคะที่จะรดน้ำต้นไม้ให้หรอกขอให้งอกงามให้มนุษย์ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิงอกงามในใจนะคะอีกสักอันได้ไหมคะอาจารย์น้องสมเอาอันที่ไม่เป็นพลาสติกได้ไหมคุณแม่ขอนะขอบพระคุณลูกไปทางนู้นเลยค่ะเข้าไปยืนอ้อมทางนู้นเลยลูกนี่นะคะมาทางนี้ได้ไหมคะที่หนูยืนได้ครับมาตบกันยังไม่เอ็นค่ะคุณยายมาค่ะคุณยายเลือกค่ะคันหน้าตบด้านนี้โอเคค่ะคุณยายรอดนะคะรอดนะคะโอ้โหปุ๋ยของนายทองก้อนกลิ่นหึงเลยอะคุณยายรอดอีก
เอาอีกช็อตไหมเอาอีกไหมให้แม่ชีหยิบดินแล้วโปรยเลยค่ะคุณยายรดน้ำป้าตุ้มมาค่ะป้าตุ้มมาพี่ติ่งมาพี่ติ่งมารดน้ำพี่ติ่งมารดน้ำป้าตุ้มขาป้าตุ้มรดป้าตุ้มรดให้พี่อาจารย์น้องสมมาอ่ะมาเอาดอกบัวเอาดอกไม้ให้คุณแม่จ้ะพี่ประสบค่ะคุณแม่วางดอกไม้ให้แล้วนะคะพี่ประสบเห็นนะคะจ้ะถ่ายเลยพี่ติงอ่ะพี่ติงพี่ติงมานี้ลูกไปทางด้านโน้นลูกพี่ติงเอาน้ำมาค่ะพี่ติงมานี้ค่ะจอยเดี๋ยวค่ะจะส่งน้ำให้คุณแม่พี่ติงค่ะน้ำสมกับพี่เปิดไปทางโน้นพี่เปิดไปทางโน้นพี่ติงพี่ติงอันนี้พี่ติงอยู่กับคุณยายเดี๋ยวก่อนค่ะลอยแล้วค่ะลูกลอยปุ๋ยเลยตรงไหนคะทำเลยอ่ะพี่ติ่งถือสิค่ะคุณแม่ลดแล้วลูกถอยไปก่อนลูกถอยไปก่อนค่ะเข้าถอยก่อนลูกไปทางโน้นดกมานี่ค่ะพี่ติ่งมานี่มาพี่ติ่งโอเคไหมลูกขาอาจจะพี่ติ่งลดพี่ติ่งลดคุณแม่ลดแล้วเอาค่ะแม่ชีล้อมมาได้เลยค่ะลูกกำลูกอย่าใช้ถุงกำลอยจ้ะสวยงามสวยงามดูเหงื่อคุณแม่นะคะพยายามต่ำๆลูกจ๋าฝุ่นมันเข้าจมูกลูกไหมคะถ้าฝุ่นมันเข้าจมูกลูกก็เข้าจมูกแม่ละลูกพี่ถิงมันนี่ทุกคนไปลอยดินค่ะแล้วถ้ามันเข้าจมูกอ่ะก็ให้มันปลอดภัยค่ะลูกและเดินออกไปทางนู้นเลยค่ะตั้งแถวออกไปเลยค่ะแม่ชีตะวันเดินออกไปเลยค่ะครับยังไงครับคณะแม่ชีเธอจ๋าถ้าเธอใส่ฟุ้งอย่างเงี้ยอันตรายมากเลยนะคะมันคือพอลูชั่นของเราแม่อยู่ตรงนี้ครับแม่จุ๊บแม่จุ๊บเชิญครับเดี๋ยวคณะแม่ชียืนอยู่ที่ต้นไม้พี่หมูคะขอบพระคุณพี่มาก